มอเตอร์สปอร์ตในบ้านเรากันบ้างครับน้องมุกระดาสารพืชนะครับก็เตรียมตัวแล้วครับที่จะไปแข่งขันในศึกโมโตทรีจูเนียร์ที่ประเทศสเปนนะครับโดยที่มีรัตภาควิไลโรจน์เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ครับนายอารักษ์พรประภากรรมการบริหารบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดพร้อมทีมงานได้ร่วมกันส่งน้องมุกระดาสารพืชนักบิดสาวไทยเดินทางไปที่ประเทศสเปนหลังจากได้รับโอกาสจากทีมงานของ Honda Motor ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน CEV Moto3 Junior World Championship ใน2สนามสุดท้ายที่เคเรสและบาเลนเซียโดยน้องมุกนั้นเปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางในครั้งนี้เพราะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สัมผัสกับการแข่งขันในระดับโลกที่เป็นเวทีแจ้งเกิดปั้นนักบิดระดับโลกในวงการ MotoGP มาแล้วมากมายพร้อมตั้งใจว่าจะใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้จากการบิดของนักแข่งระดับโลกมาพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับฝีมือของตนเองให้ดียิ่งขึ้นครับในรายการแข่งขันก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกๆคนที่คอยส่งกำลังใจหรือว่าส่งแรงใจแรงเชียร์มาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจมุกต่อไปมุกจะทำผลงานแล้วก็จะทำหน้าที่ที่ได้รับออกมาเนี่ยให้ดีที่สุดโดยการแข่งขันครั้งนี้เจ้าฟิล์มรัตภาควิไลโรจน์จะร่วมเดินทางไปกับน้องมุกและทีมช่างของ AP Honda Racing Thailand ในฐานะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาและน้องมุกนั้นมีคิวจะเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมงานที่เคเรสวันที่22ถึง23ตุลาคมนะครับและครั้งที่2วันที่26ถึง27ตุลาคมที่บาเลนเซียก่อนจะลงแข่ง2สนามสุดท้ายที่เคเรสวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนและเคเรสวันที่14ถึง15พฤศจิกายนครับไปต่อกัน